อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้หายจากความเศร้าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมหายเศร้าแล้วเย่คนกากปะทะคนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าปะทะเจสันวอฮีโอ้สวัสดีครับผมคือฆาตกรหน้ากากเจสันวอฮีวันนี้ผมก็จะมาฆ่าคนที่ชื่อว่านูบกันนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในบริเวณบ้านของเขาแล้วโอเคตอนนี้ผมใส่ชุดเกราะเรียบร้อยแล้วบ้านของเขาก็อยู่ข้างหน้าของผมนี่เองเดี๋ยวผมจะแอบย่องเบาเข้าไปในตัวบ้านกันนะผมจะลอบฆ่าเขาอย่างเงียบๆผมไม่รู้ว่าเขาตื่นหรือเขานอนอยู่ตอนนี้แต่ถ้าเขานอนผมก็จะฆ่าตอนที่เขานอนเลยแต่ถ้าเกิดว่าเขาตื่นเนี่ยผมก็พร้อมที่จะบวกทุกเมื่อโอเคผมขอเนียนมาหนึ่งนี่อย่าได้ยินเสียงเท้าเลยนะนี่โอเคแอบส่องแป๊บหนึ่งฉันว่าแถวนี้มีพลังงานบางอย่างกำลังแอบมองฉันนะโอ้เขายังไม่นอนเขายืนทำอะไรอยู่วะน่ะโอ้ยืนนี่ฉันไม่ได้ล้อเล่นนะตอนนี้เขายังไม่เห็นผมรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างจริงๆอ่ะพลังงานบ้าบออะไรวะเลอะเทอะแล้วนายอ่ะฮะโอ้ตอนนี้เขายังไม่เห็นฉันเลยอ่ะทำไมตาถั่วแบบนี้วะเนี่ยโอเคงั้นฉันจะย่องเบาจ้าเอ๋แฮสวัสดีนูฉันจะฆ่านายฆ่ามันแล้วยิงแม่งนี่ไงนี่ไงฟันฟันนี่ไงตายสมแล้วที่ชื่อว่านูบเพราะว่ามันก็กากจริงๆนั่นแหละเป้าหมายต่อไปนั่นก็คือบ้านของโปรนั่นเองคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงที่บ้านของโปรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมกำลังซุ่มมองเขาอยู่นะโอเคเขายังไม่เห็นผมแน่นอนผมบอกเลยเวลานี้เขาอาจจะหลับไหลอยู่ก็เป็นได้หรือเขาอาจจะยังไม่นอนเขาอาจจะทำอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้นะแต่ดูทรงแล้วเนี่ยบ้านเงียบขนาดนี้เขาน่าจะนอนหลับแล้วนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะไปแอบส่องเขากันถ้าเกิดว่าเขานอนผมก็จะฆ่าเขาทันทีโอเคอุ๊ยนี่มันเวลาเช้าแล้วนี่วะเป็นเวลาประมาณ 05:30 น.เดี๋ยวอีกไม่นานเขาคงจะตื่นแล้วผมเชื่ออย่างนั้นนะโอ้โหกรนดังขนาดนี้ดูทรงแล้วน่าจะหลับลึกนะผมเชื่อว่าวันนี้เขาจะต้องตื่นสายแน่เลยถ้าจะหลับลึกและกรนดังขนาดนี้โอเคงั้นไปจ้าเอกเขาเอ้าชิบหายแล้วเขาตื่นแล้วเอายิงดิยิงแม่งเลยก็เอาละอะตื่นทำไมวะทำไมมานานต่อนะฉันจะได้ฆ่ามันง่ายสักหน่อยนะไอ้โปนี่ไงฟันยับยิ่งกว่ายับซะอีกเหนื่อยเริ่มเหนื่อยแล้วโอ้ยดาบก็หนักถึงจะเป็นฆาตกรเจสันแต่ฉันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะโอ้ตาสักทีหนึ่งโอ้อะไรมันจะกากขนาดนี้วะเอ้ยงั้นขอนอนเล่นตรงนี้ก่อนละกันบ้านหลังต่อไปนั่นก็คือบ้านของแฮกเกอร์นั่นเองโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาหัวค่ำแล้วเวลาประมาณ 1 ทุ่มนะหลังจากที่ได้ไปนอนพักบ้านของเหยื่อคนล่าสุดมาเนี่ยก็รู้สึกผ่อนคลายไปเยอะเลยนะตอนนี้ฉันก็พร้อมที่จะออกล่าเหยื่ออีกครั้งหนึ่งแล้วและตอนนี้ฉันก็ได้เดินทางมาที่บ้านของแฮกเกอร์คนหนึ่งนะโอเคเราจะแอบส่องเขากันนะครับโอ้เขาหลับนี่นอนกินบ้านกินเมืองขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยดูสิดูเหมือนเขาจะไม่ตื่นเลยอ่ะโอ้โหแล้วนอนผิดเอาหัวไปผิดทางอีกไอ้บ้าอย่างนี้มันสมควรตายนะไม่ได้แล้วอย่างนี้ดูสิเคาะกระจกเรียกก็ไม่ได้ยินนี่หลับหรือซ้อมตายวะเนี่ยแต่ไม่เป็นไรนายไม่ต้องซ้อมตายแล้วเพราะนี่คือเวลาที่นายจะต้องตายจริงๆคันแน่คิดจะฆ่าฉันเหรอฮะไอ้ฆาตกรโรคจิตฮะก็มาดิครับก็มาดิครับนี่อาสูฟาดหน้าแม่งนี่ฟาดหน้านี่จิ้มให้หน้าแหกเลยนะอย่ามาท้ากับฆาตกรเจสันบอฮีเข้าใจไหมรู้ไว้ด้วยว่าฉันเป็นใครนะพวกแกจะต้องเกรงกลัวฉันนี่ไงฟันแม่งเลยเป็นไงเข้าถึงตัวฉันไม่ได้ละสิฮะไอ้แฮกเกอร์นี่ไงฟันให้ยับฟันให้ยับตาสักทีหนึ่งไอ้ห่าปากดีชิบหายเลยนะโอเคเมื่อแฮกเกอร์ได้ตายไปแล้วเนี่ยคืนนี้ฉันก็จะขอนอนบ้านหลังนี้ละกันโอเคฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมและบ้านหลังสุดท้ายที่ฉันจะไปนั่นก็คือบ้านของพระเจ้านั่นเองเราจะฆ่าเขาได้หรือไม่เราต้องไปรับชมกันครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้อยู่หลังบ้านของพระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคงั้นเราจะไปส่องเขากันว่าเขาทำอะไรอยู่เขานอนหรือเขาทำอะไรสักอย่างอยู่นะเราจะแอบส่องทางกระจกกันอุ้ยเขายังไม่ได้นอนนี่วะอุ้ยไม่ใช่สิเขาตื่นแล้วแล้วทำไมเขาไม่มีใบหน้าวะเนี่ยโอ้นี่มันพระเจ้าหรือว่าผีกันแน่วะเนี่ยแต่ว่าตัวฉันเองก็เป็นผีเหมือนกันนะเป็นอามนุษย์ยังไงล่ะโอ้ก็มาดิครับอามนุษย์เวทผีก็มาเถอะมาไอพระเจ้าวัดดีจ้าเอ๋เฮ้ยไอฆาตกรเจสันวอฮีกล้ากับฉันเหรอฮะก็กล้าสิวะถ้าฉันไม่กล้าฉันจะมาบุกถึงบ้านแกไหมฮะไอพระเจ้าซีอุยเอ้ยไม่ใช่ซีอูดหน้าโง่นะอย่ามาทำห้าวเข้าใจไหมนี่ใครรู้ไม่ด้วยนะเจสันวอฮีจำชื่อไว้นี่ไงยิงแม่งเลยเป็นไงเจ็บไหมโอ้โหแค่นี้มดกัดจริงเหรอมดกัดจริงๆเหรอเนี่ยเจ็บหรือยังฮะหรือยังไม่เจ็บก็บอกกันมาจะได้จัดให้เรื่อยๆแต่ดูทรงเลยเนี่ยนายน่าจะเจ็บบ้างแล้วแหละนี่ไงพระเจ้าอะนี่ไงพระเจ้าอะไรวะกากชิบหายเลยนะทำอะไรฉันก็ไม่ได้นะแต่ว่าต่อยแรงชิบหายเลยนะพระเจ้าเนี่ยตายหน้าก็ไม่มีนี่พระเจ้าหรือผีวะเนี่ยฮะบอกฉันทีตายจะเป็นพระเจ้าหรือผีก็ต้องตายเรียบร้อยอย่ามาซ่ากับเจสันวอฮีเชียวนะโอเคและตอนนี้บ้านของพระเจ้าหรือว่าผีเนี่ยเป็นของฉันแล้วสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและสิ่งสำคัญเลยนะอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้วยนะครับว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าคลิปนี้มันไม่สนุกหรือยังไงผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยตื่นมาตี 2เพื่อทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับและเวลาประมาณ7 โมงเช้าเนี่ยผมก็ต้องไปเรียนนะครับคือนอนน้อยนะครับวันเนี้ยผมนอนน้อยมากนะครับนอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองนะครับผมก็ ตื่นมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันนะครับเพราะว่าไอช่วงเวลา 2-3 ทุ่มเนี่ยผมทำไม่ไหวครับผมง่วงนะก็เลยขอนอนก่อนสักแป๊บหนึ่งครับก็เลยตื่นมาทำคลิปกลางดึกนะครับผมโอเคนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ